โอเคเรามาคุยกันก่อนดีกว่าทีนี้เราจะพูดถึงที่มาที่ไปเพลงเราจะพูดกันเลยว่าให้ทุกคนคิดนะครับว่าสิ่งที่โฟอีฟคิดกับบิลกิ้นพีพีและบิลกิ้นพีพีคิดกับโฟอีฟก่อนและหลังทำงานเป็นอย่างไรบ้างโจลินเริ่มเลยโจลินเอาเลยเหรอเริ่มเลยค่ะส่งเร็วส่งเร็วส่งเร็วเกมไวเกมไวตอนแรกเหรอคะตอนแรกคิดว่าแบบเข้ากันไม่ได้แน่เลยอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแบบเราต้องไม่มีท็อปิกอะไรที่แบบคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันแบบมันดูแบบเฮ้ยเราจะคุยอะไรกับเขาดีเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะอยากคุยกับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หยุดเลยเฮ้ยใช่ทุกสิ่งที่เห็นตอนนี้คือการแสดงพอเจอกันก็คือเฟรนลี่มากแบบคุยกันได้แบบแฮปปี้มากค่ะคุยเรื่องอะไรกันสนุกที่สุดนะอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้อาจได้ยินนะเขาคุยกันเรื่องนี้นะแจ็คสันหวังแล้วเลิกแล้วเลิกผู้ชายคุยได้ผู้ชายโอ้โหตอนนี้เหรอผู้ชายใช่ค่ะก็คุยได้ทุกเรื่องนะเมามอยอาหารการกินใดๆวันนี้กินอะไรดีล่าสุดนี่ชอบเลี้ยงใช่ชอบเลี้ยงค่ะบอกว่าน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้เพราะพี่มีเคยบอกว่าชอบสั่งอะไรมาเยอะๆแต่กินนิดเดียวทีนี้เลยมีคนคราวนี้คนมาเยอะเลยพี่ได้สั่งหลายอย่างแลกเปลี่ยนความสุขกันนะประทับใจตัวพี่ชายจนมากเลยเก่งมากยิ่งควงดำเนินรายการดำเนินรายการค่ะก็ตอนแรกก็มีความแบบเกรงนิดนึงเพราะว่าเราก็เห็นเขาในทีวีบ่อยๆเนาะเราก็แบบโอ๊ยเขาจะอยากมาคุยกับเราหรือเปล่าเราดูเป็นคนแบบว่าดื้อคนแบบว่าโซนเด็กเด็กโซนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกก็มีความเกรงแบบนัดกับโฟเอ้ยอย่าพูดเยอะนะอย่าเป็นตัวเองเยอะนะนัดกันแล้วเหรอถ้าดูเป็นคนไม่รู้เรื่องเลยใช่เออแต่ว่าพอคุยกันก็โอเคแบบสนิทกันเพราะว่าน่ารักสองคนนี้เป็นคนน่ารักค่ะอ่ะเราไม่ไปข้างบนก่อนล่ะเอาเลยก็ได้อ่ะพี่ก่อนได้พี่ก่อนพี่ก่อนไปไงเอาความรู้สึกใช่ไหมครับก็ที่จริงดูผลงานโฟอีฟมาตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นปะบูติบอมบอมไปไปเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอบูติบอมบอมเราจะสามารถจิ้มไปเป็นลูกขึ้นมาบูติบอมอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอแค่นี้ตอบเลยกระจอกมาบูติบอมมาเราไม่ต้องหันมาทางนี้เลยนะเราก็ดูวนไปเรื่อยๆเลยนะก็คือจริงๆดีใจมากกว่าครับผมที่ได้มาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าทุกๆคนพออยู่ด้วยกันแล้วมันเมจิกมากๆครับเมจิกอับบิวกินครับครับก็จริงๆเคยดูผลงานของเพื่อนๆ for eve มานานมาตั้งแต่แบบวัดประหลาดไล่ๆมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นคนที่แบบเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยอุติบอมบอมโอ้ยแต่ว่าแบบพอเจอตัวจริงก็คือน่ารักด้วยเหมือนว่านิสัยดีแบบเฟรนลี่มากๆอะไรเงี้ยเหมือนว่าอย่างที่บอกคือเราคุยกันแล้วแบบเราเบลนด์อินกันได้เร็วอะไรเงี้ยครับใช่อ่ะแถวหลังแฮนนาแฮนนาแฮนนาพี่มายค่ะอุ้ยจริงๆคิดเหมือนโจคิดเหมือนออมเลยค่ะที่แบบเฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะเกรงแต่พอมาเจอเราก็กลายเป็นว่าเราเข้ากันได้ดีนะคะโอ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอนแรกที่คิดไว้ไม่เหมือนที่คิดไว้ค่ะยังไงคิดว่าบิวกิ้นจะเรียบร้อยกว่านี้ค่ะวิโตดีละดีนะเขาเป็นคนคูลๆนะใช่แล้วเขาก็คือเล่นกับแฮนน่าได้เลยนะคะใช่ปกติไม่เล่นกูเลยขอหนึ่งแบบพี่บอมก็สำหรับหนูนะคะคือเราก็ติดตามเขามาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบเพนกวินอะแล้วก็แบบว่าติดตามผลงานตอนแรกก็แบบพอที่แบบว่าทีมงานบอกว่าจะได้ร่วมงานกับพี่ๆแล้วก็แบบตื่นเต้นดีใจเพราะว่าเขาก็แบบตัวท็อปด้วยไงแล้วพอเราแบบเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้แล้วหรอคือมันก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่แบบได้ร่วมงานเป็นการฟีดแบบทั้งวงครั้งแรกด้วยก็เลยรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเกรงค่ะเพราะว่าเราเป็น FC พี่ๆเขามากอะไรอย่างงี้เราชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแฟนเพลงเนี่ยฟังเพลงแล้วก็แบบนิดนึงมีความเขินมาเติมอันที่ถ่ายสตอรี่วันถ่าย MV อ่ะเราจุ๊บแก้มป้ายอ่ะไปแบบพี่เมย์
อาการเก็บอาการง่ายแค่หนูก็เขินแล้วก็แบบว่าเอ้ยแฮปปี้ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ทำงานด้วยก็คือเต็มแขนมาแล้วนะฉีดยาเก่งมากเลยคุยกันเองอายค่ะอายก็เหมือนกับพี่ๆล่ะค่ะคือเราก็มีความเกรงๆตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็แบบเจอที่ห้องซ้อมเต้นก่อนเราก็แบบมีความยังไม่ค่อยกล้าคุยกันเท่าไหร่แต่พี่ๆเขาก็เหมือนแบบเข้ามาหาพวกเราคอยแบบคอยมาชวนคุยอะไรเงี้ยให้เราไม่เกรงซึ่งแบบก็ดีใจไม่คิดว่าแบบพี่ๆเขาจะแบบเฟรนลี่กับพวกเราได้มากขนาดนี้พี่เขาใจดีกับพวกเรามากเลยตอนแรกเขาดูไม่ใช่ที่หลังยืนจริง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 จถ้าเห็นใน TikTok มันจะมีที่แบบพูดดีมากเลยแยกวิญญาณออกไปข้างหลังก็คือใส่อยากเป็นปิดท้ายที่พานครับพานก็ตอนแรกตื่นเต้นมากตอนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะได้ร่วมงานกับพี่พีพีบิวกิ้นเพราะปกติเนี่ยกินข้าวเช้าสายบ่ายเย็นก็คือเห็นหน้าเขาในทีวีตลอดเห็นหน้าเขาในทีวีตลอดแล้วแบบเฮ้ยวันนี้จะได้ร่วมงานกับเขาว่ะใช่พี่เหมือนในทีวีไหมคะตัวจริงเหมือนในทีวีไหมเริ่มแล้วนะจะเล่าให้ฟังว่า first impression แรกนะที่พีก็คือแบบจิกใส่พันค่ะไหนหน้าได้ไงจิกไงจิกไงไม่ได้เดี๋ยวไปดูนะไปดูทำไงคะเดินสองขาขวาแรงกว่าบุรีบอมบอมบอมบุรีบอมทำหมดไม่ทันรอบตอนเราจะให้ทำปากขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าพอแบบได้ร่วมงานกันก็คือเฟรนลี่มากแล้วก็เหมือนแบบเข้ากันได้ดีมากและนี่คือการคอลแลบกันระหว่าง3กลุ่มศิลปินนี่นะป๊อปเปอร์